เพิ่นเลือกบอลได้ดีดีครับจุดชมวิวนี่อยู่ทางภูเขาแนมไปเห็นบอลภูครับน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแขวงเวียงจันทน์ครับสังคมเมืองธรรมชาติงามริมฝั่งโขงครับเมียนควมเพื่อนอีหลีครับมีทั้งภูเขามีทั้งแม่น้ำสุดยอดครับอำเภอนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะมาท่องเที่ยวครับสำหรับผู้คนบริเวณนี้นะครับภาคอีสานหรือว่าภาคอื่นก็แล้วแต่ครับบ่อนนี้เพิ่นจัดไว้ให้เป็นบ่อนส้มแม่น้ำโขงครับวัดผาตากเสื้อครับอยู่ถึงภูเขาพูนมีหาดทรายแม่น้ำโขงครับชุดนี้อยู่ในปั๊มปตท.ของอำเภอสังคมพอดีเลยครับทางหลังปั๊มสิเป็นมีติดกับแม่น้ำโขงเลยครับเห็นแก่งอยู่กลางน้ำโขงแล้วก็หาดทรายขาวงามโอ้นไกลๆผมก็มีเหือครับเหือหางยาวขี่อยู่บนนั้นมันก็สิเป็นน้ำมากระทบกับหินนะครับน้ำสิฟองขึ้นแล้วก็หาดทรายอีกครับฝั่งโขงฝั่งลาวพวกก็เป็นภูเขาครับเสียดายเห็นบ่ซัดเนาะครับเนาะถ้ามายามอื่นขึ้นว่าสิซัดอยู่ครับยามนี้มันเป็นหมอกเป็นควันนะน่าสิเกิดจากที่เขาเผาป่านะครับอยู่วัดผาตักเสื้อนี่เพิ่นก็สิมีแข่งร่อนครับวันที่1ฮอดวันที่5นะครับอันนี้เป็นทีมงานเพิ่นนะครับเพิ่นมาจากทางใดก็ลองถามเพิ่นเบิ่งมาจากไสเนาะครับนี่ครับมาจากอุดรเบิดนี่บ่ครับอุดรครับตีสามอุดรนะครับตอนเมืองอุดรเมืองอุดรเมืองพูดครับไกลๆผู้เพิ่งกันเก็บล่มเก็บร่อนเพิ่งเลยหรือกลับมาครับจุดนี้ก็สิเป็นจุดที่เพิ่นนั้นร่อนล่มลงมาครับแล้วก็ลงมาจอดบนนี้แหละริมฝั่งโขงพอดีเลยครับทีมงานเพิ่นกำลังจัดเตรียมสถานที่ครับนี่แหละครับวัดนี่แหละเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆแล้วแห้งรู้สึกว่างามครับวัดนี้ครับหาดทรายน้ำโขงครับขาวงามซึ่งก็ว่าเป็นศิลปกรรมจากธรรมชาติเลยครับเบิ่งครับมีลวดลายของตัวเองนะครับชายหาดนี่จุดนี้เป็นจุดที่เพิ่นมาลงจอดล่มล่อนครับแล้วครับเพิ่งพูนเป็นวัดผาตักเสื้อครับเยื้องวัดผาตักเสื้อมาจากน้อยเลยครับวันนี้ก็เลยภูเขาฝั่งลาวก็อยู่ใกล้ๆนี่นะครับแต่ว่าแนมเห็นบ่ซัดนะมีหมอกมีควันครับนั่นก็เป็นตัวอำเภอสังคมครับบ่แน่ใจว่าในกล้องนี่แนมเห็นบ่ครับบนนี้ก็เป็นบนงามอีกบนหนึ่งครับงามไซใดเลยครับบนนี้ครับมีหินอยู่กลางแม่น้ำโขงครับหินใหญ่แล้วก็หาดทรายพูดที่ยังมีอยู่ไปตลอดก็คือซากหลังเป็นภูเขาครับภูเขาฝั่งลาว
โอ้ครับไกลๆหูเป็นหาดเที่ยวพระจันทร์ครับงามไปอีแบบนะครับเงาลอยองล่องอยู่ท่านก็คือสีแมนเพิ่นไหลมองนะครับเนาะเป็นปล่อยมองให้แล้วก็ไหลไปตามน้ำนะครับเห็นเฮืออยู่ 3-4 ลำครับท่านนี้ว่าบ่อนลงง่ายๆผมมีนะครับบ่อนนี้ครับไปบูป่าบูที่พื้นปูบักอือบักเอียงลงมาเสร็จแล้วถนนก็เลยต้นกล้วยขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นอีกบ่อนหนึ่งที่มีหาดทรายงามครับหาดทรายอยู่กลางแม่น้ำโขงเป็นรูปคือก็ว่าหัวลูกศรนี่แหละครับรูปลีลีแล้วกับปลายแหลมแล้วก็มีรูปหลายๆนะครับบนนี้บนท่องเที่ยวของฝั่งลาวครับร้านนั่งกินอาหารร้านนั่งกินพวกเครื่องดื่มมีเฮ็ดกันตะลิ่งพังนะครับขอบคุณครับไกลๆโค้นครับผมเกาะอยู่กลางแม่น้ำโขงแล้วก็แก่งหินครับก่อนนั้นคือติดทนหลายครับว่าตัวเกาะอยู่สูงแล้วก็แต่ว่านี่น้อยนะครับมันคือติดทนน้ำครับเวลาน้ำมาบนอื่นทนบ่ได้ทนได้แต่บนนั้นครับก็เลยกลายเป็นเกาะแต่บนนั้นได้ยินเสียงดนตรีครับจากฝั่งลาวครับงานสิเสพกันอยู่บนนี้แหละครับบนตูบลายหลายนี่แหละอยู่ไหนครับฝั่งลาวก็มีเงินอยู่ทางภูเขานะครับผมวันนี้เป็นบนที่ออกมาจากอำเภอสังคม15กิโลครับฝั่งไทยบนนั้นคนมีก่อสร้างอีกจักอย่างนี่แหละแถวนี้ก็เป็นบนท่องเที่ยวครับเรื่องของฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งลาวบอลพุ่นกับบอลตุ่มหลายๆครับหมู่นั้นก็จะเป็นร้านอาหารให้คนมาพักผ่อนย่อนใจดื่มกินกันเนาะวันนี้ก็น่าสิเมียนครับนี่ครับตุ่มหลายๆตุ่มนี่เสน่ห์ของน้ำโขงแถวนี้ก็จะเป็นหาดทรายครับหาดทรายที่มีเป็นระยะระยะแล้วก็มีโขดหินเป็นแก่งเนาะครับเนาะถ้าฝั่งไทยนี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดหนองคายครับอำเภอสังคมฝั่งพุ้นก็คือสิคือกันครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของแขวงเวียงจันทน์ครับบ่ไกลจากตัวนครหลวงวิ่งจัดไปไหนครับวันนี้ครับบ้านห้วยช้างเผือกครับขึ้นไปทางเทิงนี่ก็จะเป็นผาเบิ่งเวียงครับถามชาวบ้านเพื่อนๆก็บอกว่าถ้าขึ้นไปทางเทิงนี้สีแนมก็ไปเห็นว่าผู้ละครับนครหลวงวิ่งจัดพ้นเป็นสนามบินเพื่อนวันนี้เป็นสถานีเพาะชำกล้าไม้สังคมจังหวัดหนองคายครับอยู่ในเขตบ้านผาตั้งครับซากุระเมืองไทยเมียนบ่อบู้ครับคือฮะนะโอ้นครับฟังผู้
รูปเรียงกันใส่ลายหลายหลายหลังครับอาจจะมีฮอดร้อยหลังเลยครับตู้เพิ่นนะฝั่งพุ่นก็สิเป็นแก่งครับก็สิเมียนบอนท่องเที่ยวเพิ่นนั่นแหละครับของพี่น้องฝั่งลาวแขวงเวียงจันทน์ครับฝั่งหนึ่งเป็นแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาเนาะครับเนาะเหมาะแก่การพักผ่อนด้อนใจครับวันนี้ครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของทางเส้นนี้ครับจุดชมวิวหมวดทางหลวงสังคมใครมาทางนี้ก็อย่าพลาดนะครับวันนี้ครับเพิ่นเลือกบอนได้ดีดีครับจุดชมวิวนี่อยู่ทางภูเขาแนมไปเห็นบอนภูครับน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของแขวงเวียงจันทน์ครับเห็นภูเขาฟังพุ่นชัดเจนเลยครับวันนี้ห่างจากบอนเมื่อกี้นี่บกไก่นะครับสถานีเพาะกล้าไม้ตะคมนะครับประมาณกิโลนี่แหละนี่เลาะเหียมฝั่งแม่น้ำโขงบนนี้ก็จะมีต้นไม้ขึ้นหลายๆครับตะลิงอีหลีก็จะเป็นหินโขดหินขนาดใหญ่ลวดลายธรรมชาติอีกลวดลายหนึ่งครับงามๆนะครับอย่าพลาดพี่น้องไปมาทางนี้ก็อย่าพลาดครับเบื้องถนนนั้นฝั่งลาวครับคึกคักเลยนะครับรถกาดไปกาดมาวุ่นวันอยู่ครับเป็นกสิมานี่แหละเนาะครับอันที่เราเห็นตุ๊บหลายๆนี่แหละวันร้อยตุ๊บนี่แหละมานั่งชมธรรมชาติริมแม่น้ำโขงเรากินท่านกินนี้แม่น้ำครับเพิ่มดีกีให้ตัวเองจังน้อยก็แห้งง่วนครับวันนี้ครับส่วนหลายเพื่อนกติเฮ็ดแนวนั้นเนาะครับเนาะสร้างอาหารมากินแล้วก็กินเบียร์กินเหล้าไปนำกำไพผ่านมาทางภาคอีสานกับอย่าลืมมาฝั่งนี้นะครับพี่น้องอำเภอสังคมครับโอ้งามครับงามก็อาจจะเคยมาทางนี้ครับรู้สึกประทับใจดีทางนี้